การทำใบขับขี่ในยุคโควิดนั้นเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคลิปนี้พี่ปายมีคำตอบค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะทุกคนพี่ปายเองนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนสบายดีไหมสวัสดีพี่ปายก็สบายดีตามอัตภาพนะคะก่อนอื่นนะคะจะต้องพี่ปายต้องขอโทษด้วยนะคะที่พี่ปายได้ห่างเหินในการทำคลิปไปประมาณเกือบประมาณ1สัปดาห์ได้นะคะก็จริงๆแล้วช่วงนี้พี่ปายก็เริ่มแบบว่าไม่ค่อยว่างนะคะแต่ก็จะพยายามทำคลิปมาเสนอให้กับทุกคนได้รับฟังรับชมกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ปายก็จะมาพูดถึงเรื่องการต่อใบขับขี่รถยนต์นั่นเองค่ะก็วันนี้พี่ปายได้ไปที่ขนส่งในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา นะคะเพื่อไปต่อใบขับขี่รถยนต์ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ปายก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการต่อใบขับขี่นะคะก่อนอื่นนะคะพี่ปายอยากจะบอกทุกคนได้รับทราบกันนะคะว่าใบขับขี่ของพี่ปายเนี่ยก็คือเป็นใบขับขี่ชั่วคราวนะคะซึ่งเขาออกให้แค่2ปีค่ะสมมุติถ้าท่านไหนอยากจะไปต่อใบขับขี่เนี่ยคืออย่างน้อยเราจะต้องไปต่อใบขับขี่อย่างน้อยประมาณ3เดือนก่อนที่จะหมดอายุนะคะหรือว่า1เดือนก็ได้แล้วแต่นะคะแต่เราจะต้องไปดูข้อตกลงนะคะว่าข้อตกลงการต่อใบขับขี่เนี่ยเขามีอะไรบ้างวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำใบขับขี่ในยุคโควิดค่ะอันดับแรกนะคะพี่ก็อยากจะบอกว่าการทำใบขับขี่ในยุคโควิดเนี่ยมันเป็นระบบที่ง่ายมากเพราะว่าตอนนี้เจ้าโควิดเนี่ยมันก็ระบาดหนักนะคะแล้วก็คือเหมือนทางขนส่งเนี่ยเขาก็มีไอเดียที่จะให้ทุกคนเนี่ยต่อใบขับขี่นะคะซึ่งการทำใบขับขี่เนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นตอนโดยที่ทุกคนเนี่ยจะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆนะคะอันดับแรกนะคะก็คือเราจะต้องมีการอบรมออนไลน์ค่ะเมื่อเรามีการอบรมออนไลน์แล้วนะคะเราก็ต้องไปเตรียมเอกสารต่างๆนะคะก่อนที่เราจะไปที่ขนส่งแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องการจองคิวในแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะก็คือเราจะต้องนัดวันเวลานะคะว่าเราจะไปทำใบขับขี่เมื่อไหร่เกิดถ้าเราไม่ได้นัดออนไลน์เนี่ยเรา walk in ไปไม่ได้นะคะก็คือเราจะต้องทำ3ขั้นตอนเนี่ยให้ครบทุกอย่างเลยเดี๋ยวพี่ปายจะมีรายละเอียดแล้วก็จะนำรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยมาโชว์ให้กับทุกคนได้รับชมกันนะคะว่ารายละเอียดเนี่ยมันมีอะไรบ้างค่ะเรามารับชมกันเลยค่ะคนคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์เนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก็อันดับแรกเลยเราก็ต้องไปที่ Google นะคะพิมพ์คำว่าการต่อใบขับขี่รถยนต์ออนไลน์ค่ะแล้วมันจะมีรายละเอียดขึ้นมานะคะให้ทุกคนอ่านรายละเอียดนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปตรงที่ตรงนี้นะคะเราคลิกเลยค่ะอบรมต่อใบขับขี่ค่ะซึ่งก็จะเป็นหน้านี้ขึ้นมานะคะอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์2564ผ่านระบบ DLTE Learning นะคะอันนี้นะคะโอเคเราจะต้องอ่านรายละเอียดก่อนนะคะทุกคนเราต้องอ่านรายละเอียดให้หมดเลยนะว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างเนี่ยเขาบอกว่าสามารถแอปเนี้ยสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตค่ะก็อันนี้นะคะเราดูก่อนนะคะคือเราต้องอ่านข้อมูลก่อน1ข้อ1นะคะว่าเราต้องเข้าไปในเว็บไซต์นี้แต่เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปนะคะก็ข้อ2เราต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนนะข้อ3การเลือกอบรมตามใบขับขี่ที่เราต้องการค่ะเขาจะมีใบขับขี่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลรถยนต์รถจักรยานรถยนต์3ล้อนะคะอบรม1ชั่วโมงค่ะแล้วก็ใบอนุญาตขับรถขนส่งระยะอบรม2ชั่วโมงแล้วก็ใบอนุญาตขับรถสาธารณะด้วยนะคะอบรม3ชั่วโมงนะคะส่วนข้อ4ก็จะมีการเลือกหัวข้อทดสอบก่อนอบรมค่ะนี่นะคะจะมีข้อเป็นข้อเลยแล้วก็ข้อ5นะคะก็จะมีการตอบคำถามแบบทดสอบการอบรมค่ะส่วนข้อ6ก็คือการดูวิดีโอให้จบนะข้อ7ก็ต้องตอบคำถามอีกค่ะต้องตอบคำถามแล้วก็ส่วนข้อ8นะคะสมมุติถ้าเราได้อบรมออนไลน์เสร็จแล้วเราก็ต้องแคปหน้าจอแบบนี้เก็บเอาไว้นะคะคือเราไม่จำเป็นต้องปริ้นออกมาเป็นเอกสารค่ะก็คือเราแคปหน้าจอไว้ในโทรศัพท์นะคะเพื่อเป็นหลักฐานค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างทุกคน
ตามที่ปานมาเลยค่ะเราต้องเข้าไปในเว็บไซต์นี่กดเข้าไปเลยค่ะแล้วแน่นอนเราจะต้องนี่ลงทะเบียนมันจะมีของเข้าสู่ระบบคือถ้าเป็นคนที่แบบว่าครั้งแรกนะคะเราต้องลงทะเบียนนะคะก็คือเราจะต้องระบุหมายเลขบัตรประชาชนค่ะนี่เราต้องระบุลงไปนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ปายก็จะเบลอนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของข้อมูลส่วนตัวแล้วเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเซนซิทีฟได้นี่นะคะแล้วก็บอกแล้วก็ยืนยันไปค่ะเมื่อหลังจากนั้นพอเราเสร็จเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะมีป๊อปอัพด้านเพจนี้ขึ้นมาค่ะเราก็ต้องใส่วันเดือนปีเกิดของเราอีกค่ะนี่เห็นป่ะอันนี้เห็นป่ะมันจะมีหน้านี้ขึ้นมานะคะการเลือกอบรมพี่ปายเลือกอันนี้นะคะใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลค่ะอบรมละ1ชั่วโมงนะคะเห็นเปล่าว่าตัวตรงนี้คือพี่ปายเนี่ยที่มันเป็นขีดกากบาทสีเขียวเนี่ยคือพี่ปายได้ทำทุกอย่างครบถ้วนกระบวนการแล้วนะคะนี่สมมุติถ้าไปตรงอื่นเนี่ยเห็นปะตรงนี้ก็จะเป็นแม่ใบขับนี่เป็นใบอนุญาตขับรถขนส่งนะคะถ้าใครเป็นขับรถสาธารณะก็ต้องคลิกมาตรงนี้ค่ะนี่มันมีเยอะมากนี่โอเคค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะลองให้ทุกคนเนี่ยคลิกเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเป็นอย่างไรแต่จริงแล้วนะคะมันก็ไม่มีบททดสอบให้เพราะพี่ปายทำหมดเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่พี่ปายจะต้องแคปหน้าจอนะคะเพราะพี่ปายผ่านการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะหลังจากขั้นตอนที่1เสร็จแล้วนะคะเราก็มาขั้นตอนที่2นะก็คือเราต้องดาวน์โหลดแอป DLT Smart Queue นะคะก็แอปนี้เดี๋ยวพี่ปายเอาให้ทุกคนดูนะคะนี่จริงๆมันเป็นรายละเอียดของพี่ปายค่ะอันนี้ก็รายละเอียดนะคะก็เดี๋ยวให้ดูค่ะว่าเป็นอย่างไรจริงๆเราต้องมาตรงนี้นะตรงนี้มันก็จะมีบอกรายละเอียดนะคะว่าเปลี่ยนภาษาจองเพิ่มยกเลิกการจองนี้ข้อมูลส่วนตัวนะคะนี่มันจะมีหมดเลยนะคะก็เราก็ต้องลองคลิกไปดูสิว่ายังไงแอนปะก็เราต้องคลิกมาหน้านี้นะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยไปเลือกค้นหาสำนักงานได้เลยของบัตรของเราก็คือพังงาเราก็ต้องเลือกพังงานี่พังงานะคะมันก็จะมีอยู่2ที่นะคะก็คือขนส่งจังหวัดพังงาแล้วก็สาขาตะกั่วป่าค่ะของพี่ปายอยู่ตะกั่วป่านี่แอนปะแล้วก็เขาจะมีรายละเอียดมานะคะแล้วก็จะมีงานใบอนุญาตต้องกดมาตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เราจองนะคะนี่เป็นอันนี้มีรายละเอียดต่างๆนะคะใบขออนุญาตรับอบรมผ่าน e-learning นี่แล้วเราก็มาหน้านี้แล้วหน้านี้เราก็ต้องทำการจองค่ะจองคิวนะคะก็คือคลิกวันไหนก็ได้ค่ะซึ่งอันนี้นะคะของพี่ปายที่พี่ปายทำมาล่าสุดก็จะได้ก็นี่ของพี่ปายอันนี้นะคะนี่พี่ปายรายละเอียดแล้วก็พอจองเสร็จนะคะก็ถือว่าโอเคละผ่านแล้วแล้วก็เราอย่าลืมออกจากระบบค่ะลองง่ายๆค่ะง่ายๆเป็นไงบ้างคะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เนี่ยดูแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งยากนะคะเพราะว่าเราต้องทำทุกอย่างออนไลน์หมดเลยส่วนขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทางไปที่ขนส่งนะคะเราจะต้องเตรียม1บัตรประชาชน2ใบขับขี่3ใบรับรองแพทย์นะคะซึ่งใบรับรองแพทย์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1เดือนนะคะส่วนข้อ4นี่ก็คือเงินค่ะก็คือเราต้องเตรียมเงิน505บาทนะคะอย่าลืมนะคะเราจะต้องเตรียมจำนวนเงินให้พอกับเงินที่เราจะต้องเสียนะคะเพราะวันนี้พี่ปายพาไป 1,000 บาทแล้วก็เราไม่มีพี่ปายไม่มีเศษ5บาทก็เลยแบบว่ามันก็ยุ่งยากสักหน่อยที่แบบว่าทำให้เจ้าหน้าที่เขาต้องแบบว่าทอนเงินมาให้เราค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะของการที่ทำเกี่ยวกับใบขับขี่นะคะก่อนที่เราจะเตรียมตัวไปขนส่งค่ะส่วนการที่ไปขนส่งเนี่ยก็คือตอนที่เราไปขนส่งใช่ไหมแล้วก็พอเข้าไปในที่ขนส่งเนี่ยเราก็ไปกดบัตรคิวนะคะจากนั้นเราก็ได้บัตรคิวมานะคะพอเราได้บัตรคิวเนี่ยเราก็รอให้เจ้าหน้าที่เรียกเราค่ะพอเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกเราแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการใบรับรองแพทย์
บัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่นะคะแล้วก็เขาจะให้เราเนี่ยไปชั้น2ค่ะคือชั้น2เนี่ยคือพี่ปายหมายถึงที่ขนส่งที่อำเภอตะกั่วป่านะคะเขาจะมี2ชั้นก็คือไปชั้น2ก็คือชั้นเนี้ยเราจะต้องทดสอบทางสายตานะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือการเหยียบเบรกค่ะก็คือเขาจะให้เราเหยียบ3ครั้งนะคะก็ง่ายง่ายมากเลยมันเป็นอะไรที่ง่ายๆนะหลังจากนั้นเราก็ลงไปข้างล่างเอาเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จ่ายเงิน505บาทค่ะแล้วเราก็รอถ่ายรูปอย่างเดียวเลยก็คือถ่ายรูปเป็นขั้นตอนสุดท้ายพอเราถ่ายรูปปุ๊บนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนสมมติถ้าทุกคนอยากจะถ่ายรูปแบบให้มันดูสวยๆหล่อๆเนี่ยต้องแต่งตัวต้องแต่งตัวหน่อยนะคะเพื่อไปถ่ายรูปเพราะว่าใบขับขี่เนี่ยมันจะอยู่กับเราไป5ปีนะคะคุณผู้หญิงนะก็ต้องแต่งตัวสวยหน่อยนะก็ทาแต่งหน้าทาปากนะคะก็ให้ดูดีหน่อยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็รับบัตรใบขับขี่5ปีกลับบ้านเลยค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้พี่ปายหวังว่าคงมีประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปนะคะพี่ปายหวังว่าทุกคนคงผ่านทดสอบครั้งนี้นะคะก็คือมันง่ายแล้วก็มันง่ายมากนะคะก็คือเตรียมตัวไปให้พร้อมนะคะเตรียมเอกสารต่างๆเพราะว่าเกิดถ้าเราไปแล้วไม่มีเอกสารเนี่ยถ้าอะไรขาดอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเสียเวลาได้นะคะเกิดให้วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามพี่ปายแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามพี่ปายด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP หน้าค่ะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนค่ะคุณค่ะบ๊ายบาย